Hoo-ah, soon you get better. Hoo-ah, soon you get better. สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่คลิปสัพเพเหระ by Bobo อีกครั้งหนึ่งนะฮะครั้งที่แล้วตั้งใจว่าถ้าผมเกิดว่าคลิปก่อนมีคนดูประมาณ10วิวจะมาทำคลิปต่อไปนะฮะแล้วปรากฏว่ามันก็ถึง10วิวจริงๆแต่น่าจะตัวเองดูไปประมาณ5วิวแล้วนะฮะอีก5วิวที่เหลือก็รู้สึกจะเป็นเพื่อนที่สนิททั้งหลายนะฮะเข้ามาช่วยดูแล้วก็อาจจะมีคนหลงเข้ามาสักวิว2วิวนะฮะแต่ว่าที่ตื่นเต้นมากกว่านั้นคือตอนในถ้าไปอ่านในคอมเมนต์เนี่ยจะมีอยู่คนมาคอมเมนต์ด้วยภาษาอังกฤษนะฮะชงแบบจนตัวลอยนะฮะแต่ปรากฏตารางว่าทราบว่าเป็นแค่บอทเพราะว่าไปเห็นรีวิวไปเห็นไปคอมเมนต์คลิปอื่นๆด้วยเหมือนกันด้วยคำพูดเดียวกันนะฮะก็อะไรวะตอนนั้นนึกว่าจะได้มีแฟนคลับมาติดตามคลิป favorite เหมือนกับทั่วๆไปนะฮะครั้งนี้เราจะมารีวิวเกี่ยวกับน้ำหอมนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยมีอยู่ช่วงนึงหลายๆคนคงจะรู้ว่าเรามีช่วงperfume era นะฮะบ้าสะสมน้ำหอมนะฮะเพราะตอนนั้นรู้สึกจะเป็นช่วงที่รู้สึกว่าน้ำหอมมันสามารถแทน personality นะฮะมีความรู้สึกต้องออกไปทำงานทุกวันเราก็อยากมีอะไรที่แบบว่าเปลี่ยนบรรยากาศการทำงานของเราเราก็มีน้ำหอมนี่แหละที่รู้สึกว่าเป็นเหมือนอีกเครื่องประดับหนึ่งนอกจากเสื้อผ้าแล้วก็พวกเกี่ยวกับแอคเซสซอรีต่างๆนะฮะแต่ว่าด้วยปัจจุบันเนี้ยด้วยซับที่จางลงนะฮะแล้วก็แบบโอกาสที่จะได้ใช้มันน้อยมากเหลือเกินนะฮะจะได้มานั่งฉีดหอมก็เลยไม่ได้ซื้อขวดใหม่ๆมานานมากแล้วนะฮะนอกจากมีคนเอามาให้เองเพราะหลายคนยังฝังใจอยู่ว่ายังชอบน้ำหอมนะฮะเพราะฉะนั้นน้ำหอม10ตัวที่จะมารีวิวนี้เป็น favoriteperfume ที่มีอยู่ในคอลเลกชันนะฮะผมว่าคลิปนี้หลังจากที่คนดูจบจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะแต่เขาบอกไว้ก่อนเลยว่าการรีวิวครั้งนี้จะไม่อิงแฟกต์ใดๆทั้งสิ้นนะฮะไม่มีอิงเกี่ยวกับtheory ทฤษฎีต่างๆนะฮะจะเป็นเรื่องโอปิเนียนล้วนๆก็คือดมแล้วได้กลิ่นอะไรรู้สึกยังไงเวลาฉีดกลิ่นนี้จะไม่มีมานั่งพูดถึงเรื่องพีระมิดท็อปโน้ตมิดเดิลโน้ตเบสโน้ตแล้วพวกนั้นไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าจำไม่ได้จริงๆเราเคยอ่านช่วงที่ศึกษาคืออ่านแบบละเอียดจริงแต่ว่าตอนนี้คือจำไม่ได้แล้วนะฮะไม่ให้เสียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าตัวแรกจะเป็นอะไรนะฮะตัวแรกอยากจะพูดถึงจะเป็น Love Touch นะฮะ Love Touch ตัวนี้เป็นโคดะคุมินะฮะนักร้องชื่อดังชาวญี่ปุ่นนะฮะเหตุผลที่ซื้อน้ำหอมส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเริ่มจากการที่เขาเป็นน้ำหอมดาราก่อนนะเรารู้สึกว่าเอ้ยดาราของเรามีส่วนในการออกแบบน้ำหอมตัวนั้นไม่ต้องมีความเป็นซิกเนเจอร์ของเขาอยู่แน่ปรากฏว่าจริงๆแล้วความจริงอาจจะแค่แบบว่าฉันชอบอ่ะกลิ่นแบบเนี้ยโอเคเอาใส่ชื่อฉันลงไปแล้วฉันเป็นคนทำไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับดาราคนนั้นเลยกลิ่นจะให้บรรยากาศคล้ายกับว่าตัวเป็นฟลอรัลนะคะคือเป็นดอกไม้แต่บรรยากาศการฉีดจะมันจะเราไม่รู้มันเป็นดอกไม้อะไรอย่างที่บอกว่าเราไม่ความรู้เรื่องดอกไม้เราไม่ได้มีเยอะนะฮะเป็นนักพฤกษศาสตร์อะไรพวกนั้นแต่ว่าความรู้สึกเวลาฉีดจะรู้สึกเหมือนคุณไปเดินอยู่ในทุ่งหญ้าที่มีใบไม้แห้งดอกไม้แห้งสีน้ำตาลทึ่งๆเหมือนกับสีของน้ำหอมตัวนี้เลยซึ่งความรู้สึกถ้าบรรยายเป็นคำเดียวสั้นๆก็คือแก่ Be Tempted ตัวนี้นะฮะ Be Tempted ตัวนี้ออกมาแบบคล้ายๆกับว่า Softer Version นะฮะเพราะนั้นกลิ่นก็จะยังเป็นแอปเปิลอยู่จะเป็นแอปเปิลที่คุณจะรู้สึกเป็นแอปเปิลสีแดงจริงๆเหรอดูตลกเนาะก็ไม่ได้ถึงกับขนาดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแอปเปิลนะแต่ว่าเราสูงเป็นแอปเปิลสีแดงแล้วก็บอกว่าพักทิ้งไว้ครั้งนึงจะได้กลิ่นคล้ายกับกลิ่นเชอร์รี่นะครับก็อาจจะเข้ากับสีของเจ้าตัวขวดน้ำหอมจะเป็นสีคล้ายกับม่วงเหลืองๆนะฮะเขาเรียกสีอะไรสีกะปิเราเรียกสีแบบนี้ว่าสีกะปิอะถือว่าเป็นน้ำหอมตัวนึงที่หอมตัวท็อปโน้ตหอมมากนะแต่ตัวเบสจะไม่เคยทิ้งไม่เคยสนใจเบสปกติเวลาดมน้ำหอมเราจะเลือกจากท็อปเนาะถ้าท็อปมันดึงดูดพอแล้วก็ซื้อละพวกเบสเป็นไงไม่รู้ไม่ค่อยมีโอกาสได้มาทั้งดมหมดนี่เป็นตอนที่ติ้งแบบเราไม่ได้แบบบ้าบอกนะเป็นประโยชน์มากกว่าตัวต่อไปที่จะพูดถึงจะเป็นตัวนี้นะครับ Miss Dior Absolutely Blooming นะฮะตัวขวดเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของ Dior เลยก็คือจะเป็นขวดมีโบอย่างนี้นะฮะแล้วก็จริงๆแล้วก็จะมีหลายตัวมากไม่ว่าจะเป็นblooming bouquet นะฮะหรือว่าจะเป็นcherry อะไรต่างๆตัวนี้เนี่ยฉีดแล้วกลิ่นจะเป็นดอกไม้มีกลิ่นเปรี้ยวๆอยู่มีความสดใสขึ้นมานิดนึงแต่ว่าคลาสซี่ตัวนี้ฉีดแล้วรู้สึกถึงความแบบคุณดูมีระดับแล้วเป็นน้ำหอมตัวที่ฉีดแล้วมีแต่คนทักฮะตัวนี้แต่แดนดูจากขวดตัวนี้เป็นน้ำหอมที่ซื้อด้วยเพราะว่าชอบสีขวดนะฮะกลิ่นก็โอเคแหละแต่ว่าคือจริงๆแล้วถ้าหลักๆเหตุผลที่ซื้อคือขวดดูจากขวดทุกคนก็คงจะรู้ว่าตัวนี้เป็นของ Britney Spears นะฮะตัวนี้เป็นหนึ่งในตระกูลแฟนตาซีนะฮะ
ดูจากขวดก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของแฟนตาซีมากเลยมีตัวนี้เป็นช็อกเกอร์คล้ายๆกับเราเหมือนช็อกเกอร์สีดำๆเพชรสีดำๆขวดช็อกสีช็อกกี้พิงค์แล้วก็สีดำนะตัวนี้คือร็อกเกอร์เฟรมีนะฮะร็อกเกอร์เฟรมีแฟนตาซีนะฮะกลิ่นตัวนี้เป็นขนมต้องบอกเลยว่าเป็นกลิ่นขนมคือฉีดพวกแบบขนมหวานมากเลยอะแบบว่าเหมือนคุณกินวิปครีมกับขนมเค้กเอาพวกวิปครีมขนมเค้กมาใส่แล้วก็ทำเป็นกลิ่นน้ำหอมตัวนี้คืออย่างนั้นเลยของถ้าสมมติเกิดคุณคนที่ชอบน้ำหอมและตัวเบสตัวนี้เป็นวานิลานะตัวนี้น้ำหอมบริตตี้เกือบตัวจะทิ้งเบสวานิลาหมดเลยอาจจะเป็นเพราะว่าตัวแฟนคลับวินนี่เองก็อาจจะมีวัยรุ่นวัยใสๆนะเพราะนั้นการที่เอาเบสเป็นวานิลามันก็เป็นการเทสเซฟอย่างนึงเดี๋ยวที่คล้ายๆกับว่ายังไงทุกคนก็คงชอบผู้หญิงเนาะก็คงเป็นการเซฟเพราะนั้นถ้าคุณชอบกลิ่นน้ำหอมหวานๆเบสเป็นวานิลาบล็อกเกอร์เฟมินก็ไม่น่าทำให้คุณผิดหวังที่สำคัญคือติดทนนานมากนะฮะน้ำหอมท็อปไฟของเราแล้วนะฮะน้ำหอมท็อปไฟของเราเริ่มต้นจากตัวนี้เลยขวดน่ารักมากๆตัวขวดสวยสีคล้ายๆกับ Absolutely Blooming เลยนะฮะมีตัวปอมๆสีขาวแต่อาจจะออกดำไปแล้วนิดนึงดำเหลืองเก่ามากแล้วตัวนี้เป็นน้ำหอมอาริของ Arena Grande นะฮะตัวกลิ่นจะเป็นกลิ่นฟรุตตี้ชัดเจนมากครับตัวนี้เป็นฟรุตตี้หอมแบบหอมแต่ว่าเป็นฟรุตตี้ที่แสบจมูกเป็นฟรุตตี้ที่สีแล้วรู้สึกแบบมีแอลกอฮอล์ออกมาค่อนข้างเยอะไม่ดูดมแล้วมันรู้สึกแสบจมูกตอนสัมผัสแรกนะฮะแต่ว่าพอทิ้งไม่นานพอไอแอลกอฮอล์คือไอกลิ่นที่แสบๆแล้วมันหายไปปุ๊บคุณจะได้กลิ่นที่มันหอมหวานมากแล้วก็ทิ้งตัวนี้เบสก็จะเป็นแบบไม่ถึงขนาดแบบเบสค่อนข้างโอเคตัวนี้เป็นตัวที่ฉีดค่อนข้างบ่อยอยู่เหมือนกันนะฮะถึงได้เป็นท็อปไฟไงตัวนี้ชอบทั้งตัวสีขวดชอบทั้งทุกๆอย่างนะคะที่เป็นของ Arena ที่ได้อย่างว่าเพราะมันเป็นของ Arena Grande นะฮะยังไงก็อยู่ในท็อป5แน่นอน ชอบนักร้องเป็นทุนเดิมนะฮะมาตัวเราจะเห็นคําว่า Katy Perry อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ขวดเมลตัวปอกคอก็เป็นคําว่า Pearl นะฮะเป็นหัวใจเขียนว่า Pearl ตัวนี้เนี่ยชอบกลิ่นของ Pearl จะเป็นฟรุตตี้เหมือนกันแต่เป็นฟรุตตี้คล้ายๆกับของ Arena เลยแต่ว่า Arena จะค่อนข้างออกแบบแหลมปี๊ดขึ้นมาแต่ว่าตัวนี้จะเป็นกลิ่นแบบละมุนกว่านะฮะแต่เป็นฟรุตตี้ได้ความมีผลเป็นผลไม้คล้ายๆสับปะรดคล้ายๆกับกลิ่นมีกลิ่นรู้สึกเหมือนมีกลิ่นสับปะรดอยู่ข้างในตัวเพอร์เนี่ยแล้วก็ทิ้งเบสเป็นวานิลาเหมือนกันฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจริงๆต่อให้กลิ่นน้ำหอมมันอาจจะไม่ได้ดีเด่นมากแต่ขวดนี่คือสวยแล้วก็น่าเก็บสะสมนะตัวนี้เป็นของเจนนิเฟอร์โลเปสนะฮะจริงแล้วตัวขอบขวดเนี่ยจะต้องรอบขวดจะมีแหวนมาด้วยนะฮะเป็นคล้ายๆกับอิมมิกเล็กๆน้อยๆของนุชอยากอ่านคำว่าสติลให้เป็นทิศทางที่ถูกต้องคุณต้องกลับมันและอ่านทะลุน้ำคุณจะเห็นคำว่าสติลเขียนจากซ้ายไปขวานะฮะใช่กลิ่นของสติลเนี่ยก็เป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันคือกลิ่นชาเขียวคือเราหลังๆมานี้เรารู้สึกว่าเราได้กลิ่นน้ำหอมที่เป็นกลิ่นชาเขียวเยอะมากแต่ว่าสติลเนี่ยมันเป็นชาเขียวที่เป็นชาเขียวแล้วก็มีกลิ่นของมะลิด้วยดมครั้งแรกจะเป็นชาเขียวชัดเจนมากแล้วทิ้งไปนานคือได้กลิ่นมะลิแล้วมันหอมอ่ะคือเขาบอกว่าน้ำหอมที่ดีเนี่ยคุณดมแต่ละช่วงเวลาคุณต้องได้กลิ่นมันแตกต่างกันเพราะมันจะทิ้งท็อปโน้ตมิดเดิลโน้ตเบสโน้ตใช่ไหมตัวเนี้ยให้ความรู้สึกเหมือนจริงมันจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่คุณดมเป็นหนึ่งในน้ำหอมที่ชอบมากสังเกตการใช้สินะคะชื่อ Wonder Stuck Enchanted นะเป็นขวดที่ออกชื่อก็มาจากเพลงดังของ Taylor นะฮะ Enchanted ในอัลบั้ม Street Now ตัวขวดก็ข้างบนนะฮะก็จะเห็นว่าจะเป็นแบบจะยิ่งจะยิ่งเป็นลายคล้ายกับทองคำตัวคล้ายๆตัวห้อยเนี่ยตัวจี้ก็จะเป็นปีกนกเป็นนกเป็นเพชรอะไรเงี้ยดูเป็นแบบ Taylor เนาะดูมันเป็นน้ำหอม Taylorตัวนี้ท็อปโน้ตจะเป็นเชอร์รี่นะคะกลิ่นฟรุตตี้เหมือนกันสังเกตว่าส่วนใหญ่จะชอบกลิ่นเล่นไปฟรุตตี้หมดเลยตัวนี้ต้องขอบคุณเอ็มกับฟานครับเพื่อที่ผมสั่งซื้อมาเป็นของขวัญวันเกิดเป็นน้ำหอมตัวแรกที่มีเลยนะครับปัจจุบันก็ยังใช้ไม่หมดนะครับด้วยความที่กลิ่นมันค่อนข้างจะผู้หญิงแล้วก็กลิ่นค่อนข้างจะแรงฉีดนิดเดียวคนอื่นก็ได้กลิ่นแล้วอะคือประมาณถ้าเบสเป็นวานิลาส่วนตัวไม่ค่อยชอบเบสเป็นวานิลาเพราะมันดูหวานเกินไปแต่ว่าก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ว่าก็จะใช้เป็นบางโอกาสบางทีอาจจะแบบเช่นอาจจะแบบเป็นเจ้าหญิงเป็น Enchanted เป็น Taylor Swift ครับ
ตัวนี้ Island Fantasy นะครับ Island Fantasy เนี่ยขวดจะสังเกตว่าจะเป็นแนวสีเขียวขวดเป็นสีเขียวๆแต่พอคุณใส่ตัวน้ำเข้าไปเนี่ยแล้วพอคุณส่องกระแสจะเป็น Turquoise น้ำทะเลสวยมากแค่ขวดก็แบบคุ้มค่าในการซื้อมามากแล้วอ่ะตัวนี้และกลิ่นคือเราว่ากลิ่นค่อนข้างยูนิคเราไม่เคยได้น้ำหอมตัวไหนมีกลิ่นแบบนี้มาก่อนเลยนะกลิ่นจะเป็นแบบเอ็ดให้กับผลไม้สีเขียวไม่ว่าจะเป็นแตงโมสับปะรดแตงกวาอะไรเงี้ยฉีดแล้วคุณจะรู้สึกเหมือนมีผักพืชผักสวนครัวเต็มตัวคุณหมดแต่มันหอมได้ที่สำคัญคือตัวนี้มันเป็นอีดูทาเลตนะฮะอีดูทาเลตก็คือเป็นน้ำหอมที่คล้ายๆกับเป็นการตัวทำความหอมที่ไม่แรงเท่าเพอร์ฟูมอ่ะมันจะไม่ค่อยคงทนเท่าไหร่เพราะนั้นคุณสามารถฉีดโฮมได้บ่อยๆเพราะบางทีเชลเพอร์ฉีดไปแป๊บนึงก็กลิ่นหายเป็นน้ำหอมที่ซื้อมาเพื่อฉีดเองดมเองนะฮะไม่ได้ให้คนอื่นดมหรือไม่ก็คือคุณอยากจะแบบว้าวเหยื่อเดินมาแล้วคุณอยากจะให้เขาได้กลิ่นนี้คุณต้องฉีดแล้วคุณก็ต้องเดินเข้าไปหาเขาเลยเขาอาจจะทักขึ้นมาเอ๊ะเธอฉันกินแตงกวามาเปล่าทำอย่างนี้ไหมแต่ตัวนี้นะคะนอกจากถ้ามันเกิดถึงต่อให้น้ำข้างในมันหมดไปละขวดมันก็ยังน่าเก็บอยู่สวยมากเป็นตัวโปรดทั้งเรื่องขวดและกลิ่นเลยมาถึงตัวสุดท้ายนะฮะ The Lovely นะ Lovely ของ Sarah Jessica Parker นะฮะไอตัวลิปบอนสีแดงตัวนี้เอามาใส่เองครับเพราะขวดจริงๆปกติมันดูธรรมดามันไม่มีอะไรขวดจะเป็นทรงหยดน้ำเหมือนเป็นหยดน้ำฝนหยดน้ำตาลนะทั้งหมดก็จะดูแบบดูหรูหราดูมีระดับเนาะ Sarah Jessica Parker ทุกคนก็รู้ว่าเป็นแฟชั่นไอคอนใช่ไหมเขาก็ทำอะไรออกมาแบบไม่ได้ดูแกลมดูแกลมแต่นอกจากจะแกลมในเรื่องของขวดแล้วกลิ่นก็แกลมนะกลิ่นความรู้สึกของการฉีดน้ำหอมเลิฟลี่ก็คือคุณจะรู้สึกหน้าทะนุถนอมเลยอ่ะเพราะมันจะกลิ่นกับคุณเพิ่งอาบน้ำเสร็จใหม่ๆกลิ่นเหมือนแป้งเด็กกลิ่นเหมือนแป้งรีสอร์ทฟองเหมือนกลิ่นน้ำหอมโบราณของรุ่นคุณแม่ยังสาวคุณยายยังแบบคุณแม่ยังเด็กคุณยายยังสาวอ่ะกลิ่นแบบนั้นนี่คือนิยามของเลิฟลี่นะฮะแล้วก็เป็นน้ำหอมตัวที่ชอบมากใช้บ่อยแล้วที่สำคัญคือตัวน้ำหอมมันไม่ออกเป็นผู้หญิงจ๋าคือกลิ่นมันคือกลิ่นทำเพื่อผู้หญิงแหละแต่ว่าผู้ชายก็ฉีดได้เพราะมันไม่ได้แบบกลิ่นแบบดอกไม้ผลไม้อะไรเงี้ยมันจะเป็นกลิ่นคล้ายแป้งเพราะนั้นเป็นน้ำหอมที่รักและเลิฟมากนะฮะสมชื่อเลย lovely ก็คิดว่าคลิปนี้คงจะทำให้ทุกคนได้รู้จักรสนิยมของBoboไม่มากก็น้อยนะฮะและที่สำคัญคือถ้าใครอยากจะทดลองน้ำหอมกลิ่นไหนลองเขียนในคอมเมนต์นะฮะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะทำเป็นใส่ขวดเล็กๆส่งไปให้ฟรีเลยลองแบ่งปันความรู้สึกแชร์ความรู้สึกของการใช้น้ำหอมตัวนี้ด้วยกันนะฮะยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามมาโดยตลอดนะฮะเรามาลองดูว่าSappaehaeraครั้งหน้าจะมารีวิวอะไรสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีฮะ